ธอแค่แอบรักเธอกลัวเธอไม่สนใจพี่ดูดิจะหมดวันแล้วอ่ะคนยังพูดถึงสัตยาไม่หยุดเลยอ่ะพี่ว่าต้องใช้เวลาสัก 2-3 วันเรื่องถึงจะเงียบถ้าไม่มีอะไรหลุดเพิ่มมาอีกนะแล้วอย่างนี้เราพอจะช่วยอะไรได้ไหมอ่ะสองคนนั้นยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่คนที่น่าห่วงที่สุดอ่ะผมก็คุยกับฝ่ายการตลาดมาแล้วตอนนี้สปอนเซอร์รายใหญ่ยังไม่มีใครถอนออกเขาขอรอฟังข่าวจากสัตยาก่อนครับเฮ้ยดีเลยอ่ะถ้างั้นนะเราก็ต้องรีบแถลงข่าวใช่ไหมแล้วให้สัตยามันปฏิเสธทุกข่าวไปเลยก็ใช่นะครับแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะเท่ากับว่าเราร่วมมือกับเด็กโกหกคนดูนะครับเฮ้ยไอ้เกมโอ้ยมึงคือทำไมวะนี่แหละว่ะที่ฉันหนักใจอยู่เนี่ยเฮ้ยเชื่อไหม30ปีกูทำงานมาเนี่ยกูไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งกูต้องมาจัดฉากโกหกอะไรแบบนี้เลยแล้วไงแล้วคือต้องทำไงถ้าไม่ทำก็คือตายกันหมดนะมึงเอาไงแล้วเด็กมันจะยอมทำตามเราไหมครับถ้าเป็นไอ้จริงใจเนี่ยนะมันน่าจะต้องใช้เวลาคุยกับมันหน่อยอะแต่สัตยาเนี่ยไม่น่ายากเพราะหนี้สินมันเยอะยังไงมันก็ต้องทำจำเรื่องงามหน้าอย่างเงี้ยแกทำได้ยังไงฮะแม่ก็เหตุการณ์มันพาไปอ่ะแม่ใครจะไปคิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดขนาดนี้อ่ะแม่เลยเถิดน่ะเหรอกรรมกำลังตามสนองแกละฉันสอนแกตั้งแต่เด็กอ่ะว่าอย่าทำบาปแล้วแกก็ทำทุกอย่างกินเหล้าการพนันแล้วก็โกหกถ้าฉันรู้ว่าแกเป็นเด็กอย่างนี้นะจะไม่น่ารับแกมาเลี้ยงเลยแม่ผมขอโทษผมขอโทษนะแม่นะแม่ใช่ผมทำไงแม่บอกมาเลยขอแค่แม่อย่าร้องไห้นะแม่ผมรักแม่นะแม่นะแม่ออกไปยอมรับความจริงซะเราบ้านอ่ะแม่เราจะไม่มีที่อยู่นะแม่ช่างมันตราบใดที่เรายังมีแรงอยู่อ่ะเราก็คงหาใหม่ได้แต่ผมอาจจะตกงานนะแม่ฉันจำนองบ้านเนี่ยส่งแกเรียนจนจบปริญญาถึงแกไม่ใช่คนหัวดีอ่ะแต่ฉันก็รู้ว่าแกไม่ใช่คนโง่ถ้าตั้งใจอ่ะมันก็ต้องทำได้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะมีงานอะไรที่หาเงินได้เร็วเท่ากับงานในวงการอ่ะแม่ก
การโกหกหลอกลวงอ่ะมันไม่ดีหรอกแล้วลูกเมื่อก่อนอ่ะแม่ก็เคยหลอกลวงคนอื่นว่าแม่เป็นผู้ชายแล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิงเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่แม่ก็รู้ว่ามันไม่มีความสุขเลยจนกระทั่งแม่หยุดมันแล้วก็ทำตัวอย่างที่แม่เป็นมันอาจจะแปลกๆในสายตาของคนอื่นแต่แม่ก็มีความสุขดีสัตยาฟังแม่นะการโกหกเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมารักเราชอบเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเพื่อให้ได้ชื่อเสียงเงินทองแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้ก็คือความสุขนะลูกพี่จะให้ผมพูดตามนี้จริงๆเหรอครับมันก็เป็นทางออกที่ทำได้ทางเดียวตอนนี้นี่ว่าโยนความผิดให้จริงใจเนี่ยนะผมทำไม่ได้ผมไม่ทำถือว่าพี่ขอร้องเถอะวะจริงใจเดี๋ยวพอเสร็จงานแถลงข่าวแล้วเนี่ยพี่จะย้ายจริงใจมาทำงานเป็นผู้ช่วยพี่เงินเดือนก็ขึ้นตำแหน่งก็ขึ้นเข้าใจพี่นะแต่มันไม่แฟร์กับจริงใจนะพี่คนเขาจะมองน้องยังไงในเมื่อทุกอย่างมันเป็นความผิดของผมอ่ะผมก็จะรับผิดชอบคนเดียวแล้วแกจะทำยังไงผมจะบอกความจริงทั้งหมดทุกอย่างจะได้จบดีเนาะจบเลยเนาะจบที่แปลว่าพังกันไปเป็นแถบๆไงถ้าแกยอมรับว่าแกโกหกคนทั้งประเทศเนี่ยสปอนเซอร์ก็จะถอนไปหมดไงแล้วต่อให้แกบอกทุกคนว่าทั้งหมดนี้ผมคิดคนเดียวผมทำคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยครับก็จะไม่มีใครเข้าเชื่อไงแล้วความน่าเชื่อถือที่แฟคเรดิโอสั่งสมมาตลอด30ปีก็จะพังลงไปพร้อมกับแกแล้วคนทำงานที่นี่อีกเกือบร้อยชีวิตก็จะตกงานฉะนั้นแกต้องทำจะหาว่าฉันเห็นแก่ตัวฉันก็ยอมแต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้อ่ะต่อไปอ่ะพี่จะไม่โกหกอีกแล้วพี่จะยอมออกจากวงการยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อจะได้มาคบกับจริงใจเป็นคนปกติอ่ะ